เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นภาพไปกับเขาสองคนผู้หญิงอยู่ใต้ผู้ชายอยู่บนมุนซอกคอกันอย่างได้ทีแล้วก็ตรัสฟัดเวียงจนเตียงนอนน้องมันยับอยู่ยี่คันไอมาเป็นน้องตอนนี้สิเฮ็ดจังไหนใจสั่นกันกันกันไม่อายคือเฮ็ดจังสิยังเอาคนใหม่คือบ่บอกดีๆสิยอมให้ไปเฮ็ดกับเขาก็เจ็บพ่อแห้งแห้งมาเฮ็ดในห้องที่น้องใจผ้าปูที่นอนมุงมอนกายอายคือเฮ็ดได้น้องน้องสิจัดการจัดการจัดการสังหารหมู่หรือถอยปิงประตูครัวหยิบมีดคมคมมาเชือดคอให้สะใจแล้วรอตำรวจมาจับน้องไปน้องสิจัดการผู้หญิงหน้าด้านที่แย่งแฟนหรือชำระความแค้นกับไอ้ที่ตู้ที่นอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้ากล่าวคำอำลาทำได้คือยืนให้เสียใจที่อายเหตุการณ์ใจสั่นกำกำปั่นแน่นในในอายคือเฮ็ดจังสิอยากเอาคนใหม่คือบ่บอกดีๆสิยอมให้ไปเฮ็ดกับเขาก็เจ็บพ่อแห้งนี่แห้งมาเฮ็ดในห้องที่น้องใจผ้าปูที่นอนมุงมอนกายอายคือเฮ็ดลงได้น้องจับน้องไปน้องสิจัดการผู้หญิงหน้าด้านที่แย่งแฟนหรือชำระความแค้นกับไอ้ที่ตัวที่นอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้ากล่าวคำอำลาแล้วจากเลยแต่ที่ทำได้สุดท้ายขอดูมือสองมือสูงๆนะคะน้องสิจัดการจัดการจัดการสังหารหมู่หรือถอยปิดประตูให้ไอ้กับเขามีแห้งต่อหรือสิย่างเข้าครัวหยิบมีดคมคมมาเชือดคอให้สะใจแล้วรอตำรวจมาจับทำรักความแค้นกับไอ้ที่ตัวที่นอกใจหรือสิเก็บเสื้อผ้ากล่าวคำอำลาแล้วจากเลยแต่ที่ทำได้